สวัสดีครับวันนี้ก็ศิลปะนะคราวที่แล้วเสร็จไหมครับงานเสร็จไหมเสร็จค่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอทำแบบทดสอบก่อนนะเพื่อจะได้จบบทนี้ก่อนนะครับงานปั้นนะครับขอเป็นแบบทดสอบหน้าที่ใช่ครับ27ก็ทำสรุปความเข้าใจนะครับแล้วก็28 29นะครับให้เวลา15นาทีตอนนี้ก็ 9:05 นาทีแล้วอ่ะให้เวลาถึง 9:20 นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะครับแล้วก็วิเคราะห์คำตอบนะครับแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเอาไม่เป็นไรครับเสร็จแล้วก็รอแป๊บนึงครับลูกหน้าไหนอ่ะหน้าที่27สรุปความเข้าใจนะครับแล้วก็28 29ครับลูกให้เวลา 9:20 นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับให้เป็นสายลุง1ปิ๊ด2มามี3ภูเดช4นะครับแล้วก็สัน5ชัยนันท์6นะครับน้องพลอย7นะครับแล้วก็แท็ก8นะครับแท็ก8อัยยลวดี9เปิดกล้องนะลูกแล้วก็แพรี่10นะครับแพรี่10นะให้นภัสตอบสรุปความเข้าใจนะครับอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขึ้นเป็นตัวนี้ก่อนเป็นกระดาษเฉลยก่อนนะครับนะรอแป๊บอ่ะแป๊บนึงครูพิมพ์ก่อนเห็นกระดาษแล้วมั้ยลูกเห็นยังเห็นแล้วค่ะโอเคครับสรุปความเข้าใจทำได้นะครับสรุปความเข้าใจนภัสอยู่ไหนลูกนภัสฟังคำถามนะลูกแล้วนภัสก็ตอบว่าข้อ1หรือข้อ2ถูกนะสรุปความเข้าใจหน้าที่27นะลูกเห็นไหมเดี๋ยวคุณครูอ่านโจทย์แล้วหนูก็ตอบมาว่าข้อไหนถูกต้องโอเคนะนะครับมาดูนะครับข้อที่1นะครับสรุปความเข้าใจนะครับข้อความมีอยู่ว่านะครับการฝึกปั้นตามจินตนาการนะครับเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์นะข้อความที่2ก็คือการปั้นเรียนแบบศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ข้อไหนถูกกันลูกข้อ1หรือข้อ2นะพักข้อไหนลูกข้อ1ข้อ1เก่งมากอ่ะเขียนติ๊กถูกลงมาเลยลูกข้อ1ถูกต้องข้อที่1ครับถูกต้องนะโอเคต่อไปแป๊บนึงเดี๋ยวกูเขียนหน้านี้ก่อนหน้าทำยังไงรู้นะครูลืมเขียนแล้วครับหน้าที่27ถึง27 29ใช่ไหมลูก27 28 29โอเคข้อที่1อ่านเลยครับข้อใดเป็นการปั้นตามจินตนาการตอบเลยข้อ3มนุษย์ต่างดาวถูกต้องครับนะครับเพราะว่าการปั้นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเป็นการใช้จินตนาการที่หลากหลายนะครับตามความคิดของแต่ละคนเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ยังไม่เคยมีผู้พบเห็นเนี่ยนะมาก่อนเนี่ยนักเรียนก็ไม่รู้ว่าหน้ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเป็นยังไง
ครับนักเรียนก็ปั้นตามจินตนาการของเรียนได้เลยนะครับข้อที่สามจมูกเจอยาวใช่แล้วแต่เลยครับจะจมูกสั้นจมูกยาวในหมดหัวรีบหัวแบนนะครับอ่ะต่อไปครับข้อที่2เลยครับตอบข้อจะอ่านโจทย์ก่อนครับลูกอ่านโจทย์ก่อนนะครับวัสดุในข้อใดสามารถนำมาปั้นได้นะครับนำมาปั้นได้ตอบข้อไหนครับตอบค่ะตอบข้อ2นะครับก็จะมี B ก็จะเป็นดินน้ำมันนะปั้นได้นะครับ C ดินเหนียวปั้นได้นะครับ D กระดาษแช่น้ำผสมกาวถูกต้องครับเพราะว่าที่เป็นวัสดุเหล่านี้นะครับมันเป็นมีความนิ่มแล้วก็มีการเซตตัวแข็งตัวนะครับสามารถที่จะนำมาปั้นได้หมดเลยนะครับถ้ากระดาษแช่น้ำปั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะลุกมันจะลุ่ยเวลามันแข็งตัวมันจะลุ่ยนะครับข้อ2ถูกต้องอ่ะข้อ3อ่านเลยครับการปั้นโดยใช้ดินเหนียวต่างจากดินน้ำมันอย่างไรต่อข้อ4ค่ะการปั้นดินเหนียวต่างจากดินน้ำมันอย่างไรตอบข้อ4การปั้นดินเหนียวเมื่อนำไปพึ่งแดดจะไม่แห้งหนูอ่านคำตอบผิดนะครับผิดครับตอบข้อ3ครับการปั้นดินการปั้นด้วยดินเหนียวจะทำให้มีตรงไหนครับดินเหนียวมีสีสันสวยงามตรงไหนแล้วลูกผิดครับ1ครับตอบ1ข้อ1ครับลูกนะการปั้นด้วยดินเหนียวสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเพราะอะไรดินเหนียวเนี่ยสามารถถ้าบ้านใครมีพื้นดินเนี่ยสามารถไปขุดมาโดยที่ยังไม่ต้องเสียตังค์นะครับนะใครที่บอกข้อ2เนี่ยบอกการปั้นด้วยดินเหนียวปั้นได้ง่ายกว่าดินน้ำมันลักษณะคล้ายกันนะครับลักษณะคล้ายกันข้อที่ถูกต้องคือข้อที่1นั่นเองข้อ4เลยครับลูกใครได้ข้อ4ครับอ่านเลยเก้าอ่านเลยลูกข้อใดเป็นผลงานที่ปั้นจากดินเหนียว3ครับเห็นไหมความแตกต่างมองเห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นไหมดินน้ำมันจะมีสีที่สวยงามนะครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยหนูจะได้แค่ความดำอย่างเดียวเลยนะครับข้อที่3มีข้อที่ถูกต้องนะครับนอกจากคนนั้นนะครับตาบอดสีนะมองสีเป็นสีขาวดำหมดนะลูกนะถ้าใครที่ตามบอกสีอ่ะข้อที่5เลยครับข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการปั้นตอบ4ครับถูกต้องนะครับต้องวางแผนสิ่งที่จะปั้นก่อนนะครับเพราะการวางแผนเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถจินตนาการได้ก่อนว่าเราจะปั้นอะไรได้จะปั้นแบบขั้นตอนการปั้นเนี่ยเราอยากจะปั้นอะไรก่อนนะครับแล้วเวลาการปรับปรุงเนี่ยมันก็จะปรับปรุงได้ง่ายแก้ไขได้ง่ายนั่นเองข้อที่4นั่นเองอ่ะข้อ6เลยครับลูกถ้ามีเศษกระดาษจะนำมาใช้ปั้นได้อย่างไรตอบข้อ4ใช่ครับจะต้องนำไปแช่น้ำแช่น้ำให้กระดาษให้ยุ่ยเลยนะแล้วก็รีดน้ำออกนะครับแล้วก็ใส่กาวลงไปกาวที่ใส่ลงไปต้องเป็นกาวลาเท็กซ์นะนักเรียนกาวตาช้างใช้ไม่ได้กาวยางใช้ไม่ได้กาวอะไรอีกกาวน้ำที่เป็นใสๆใช้ไม่ได้จะต้องเป็นกาวลาเท็กซ์นะครับกาวลาเท็กซ์เนี่ยมีคุณสมบัติมันเนื้อมันเนี่ยเวลามันแห้งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยางนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนยางเลยเพราะมันมีส่วนผสมของยางพารานี้ตึงในการยึดเกาะตัวกันนะครับลูกนะข้อที่4นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อที่7นะครับลูกการต้นลูกกินได้ควรตั้งส่วนท้ายตอบ1ค่ะการปั้นรูปพันใช่ครับเราจะต้องปั้นสิ่งสุดท้ายก็คือดวงตานั่นเองนะครับนะเราจะไปปั้นดวงตาแปะไปก่อนไม่ได้นะครับเราจะต้องปั้นดวงตาเนี่ยแปะไปทีหลังนะครับอ่ะข้อที่8เลยครับ8นะครับลูก8เลยใครได้ข้อ8เลยใครได้ข้อ8ลูกไอ้เยลวดีก็ได้ลูกอ่านเลยหนูก่อนข้อใดเป็นการปั้นตามจินตนาการตอบ2ค่ะใช่ถูกต้องนะครับการปั้นช้างที่มี4งา5งา10งานะครับปั้นนี่ไม่ใช่ความเป็นจริงนะครับ
เป็นตามจินตนาการนะครับโอเคถูกต้องครับลูกข้อที่สองข้อที่เก้าเลยครับใครอ่านข้อที่เก้าใครครับข้อที่เก้าปิดกันหมดเลยเอาเป็นปุ้นปุ้นอ่านข้อที่เก้าหน่อยครับปุ้นปุญญาภาอามนวันขนมผิงดีกว่าอ่ะสงสัยจะไม่อยู่กันนะอยู่แต่โปรไฟล์ขนมผิงครับขอข้อ9หน่อยครับลูกอยู่ไหมไม่อยู่เลยนายครับครับนายอ่านข้อ9หน่อยครับลูกข้ออะไรไม่เกี่ยวข้องกับคำว่าจินตนาการตอบข้อ3ครับถูกต้องเห็นไหมข้อ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือเหมือนของจริงเหมือนของจริงก็มันเป็นของจริงมันมีคนทำอยู่แล้วมันไม่ใช่จินตนาการขึ้นมานั่นเองครับนะจินตนาการก็คือการสร้างขึ้นมาใหม่อะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆนะครับที่มันไม่เหมือนใครนั่นแหละนะครับมันเป็นจินตนาการไม่มันเป็นจินตนาการนะครับแต่ถ้าไม่เป็นจินตนาการก็คือความที่มีอยู่แล้วเหมือนของจริงข้อ3นั่นเองอ่ะข้อ10ครับพลันยูพลันยูอ่านข้อ10หน่อยครับลูกหนูค่ะครูโอเคครับยังอยู่ข้อ10อ่านเลยครับหลังทำงานปั้นเสร็จแล้วควรทำอย่างไรตอบข้อ1ค่ะถูกต้องนะครับข้อ1ก็คือเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับนะเก็บให้เรียบร้อยเข้าที่นะครับจากนั้นก็ล้างมืออะไรให้เรียบร้อยอันไหนที่ยังใช้ได้อยู่ก็เก็บไว้นะครับอันไหนที่ใช้ไม่ได้แล้วเราก็ทิ้งไปนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับถูกกี่ข้อเลยใครถูก10ข้อเต็มมีไหมชัยนันท์เหมือนเดิม เก่งมากโอเคครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับขอเป็นใบงานนะครับคราวหน้าอ่ะจดคราวหน้าก่อนคราวหน้าให้เตรียมอะไรคราวหน้าเป็นปฏิบัตินะครับนะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับจดไว้ก่อนนะสิ่งที่ต้องเตรียมมาครั้งหน้าชมนะครั้งนี้เนาะครั้งหน้าวิชาศิลปะหนึ่งดินน้ำมันดินน้ำมันสองแกนกระดาษแกนกระดาษชำระนะลูกแกนกระดาษชำระทิชชู่เหรอครับถูกต้องครับแกนกระดาษชำระทิชชู่ลูกสามเครื่องมือปั้นก็คือพวกหวีดินสอแล้วก็อะไรอ่ะที่เราหาได้ไม่ต้องซื้อนะเอาที่หาได้รอบตัวนะเครื่องมือปั้นวงเล็บหาได้รอบตัวไม่ต้องซื้อนะที่หาได้รอบตัวนะครับแค่นี้แหละจดไว้นะครับอ่ะจากนั้นไปหากระดาษจะมีเส้นกระดาษมีเส้นนะครับหรือไม่มีเส้นก็ได้ A4 ก็ได้สมุดก็ได้นะครับเป็นสมุดวิชาศิลปะอ่ะนาทีนี้ต้องมีสมุดแล้วแหละนะครับ
เอาไว้หนึ่งเล่มสมุดอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องซื้อใหม่นะครับสมุดที่เหลือใช้แต่ต้องเป็นประมาณเล่ม A4 เหมือนสมุดโรงเรียนเราก็ได้นะครับที่เราไม่ใช้แล้วนะที่เราไม่ใช้ A4 ก็ได้แต่ต้องเก็บไว้นะ A4 ต้องเก็บรวบรวมไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสมุดสมุดก็ได้ลูกนะครับสมุดที่เราไม่ใช้ปีเก่าๆก็ได้ของเก่าก็ได้ที่เรายังใช้ไม่หมดอ่ะเราก็ค่อยๆฉีกแต่ให้เหลือขอบริมๆไว้ประมาณสักครึ่งเซนนะถ้าหนูฉีกหมดเนี่ยเวลาหนูไปดึงด้านหลังเนี่ยเขาจะหลุดตามไปด้วยนะครับเห็นไหมหนูก็จะเอาไม้มันทัดวางแล้วหนูก็ฉีกให้เขาเหลือประมาณสักครึ่งเซนนะครับเพื่อให้เขายึดติดกับเล่มข้างในเล่มอยู่ได้นะครับโอเคจดเสร็จยังลูกเสร็จแล้วนะลบแล้วนะไม่ลบก็ได้ขึ้นแผ่นใหม่ให้ขึ้นแผ่นใหม่เขียนบนที่ย่อเลยครับวันนี้ที่ลายที่2กย.ก.จุดย.จุด64ย่อเลยครับที่ย่อเลยนะครับเขียนหน้าจอดำครับลูกหน้าจอดำเหรอหน้าจออ๋อโทษทีครูเสนอผิดแผ่นรูปแป๊บนึงครูปิดอันนี้ก่อนเมื่อกี้เป็นแผ่นเฉลยไงครับนี่ครูขึ้นแผ่นใหม่ให้ลูกแป๊บนึงนี่คือแผ่นล่าสุดเมื่อกี้คือแผ่นที่เป็นในนั้นไงลูกใครที่ไม่เสร็จไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูยังไม่ลบนะครับไว้ทำชั่วโมงกันบ้านก็ได้นะเห็นยังครับเห็นแล้วเนาะเห็นโจทย์เลยครับให้นักเรียนเห็นตามที่ครูบอกเลยให้นักเรียนครูครับโอเคครับแหมไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวครูลืมเปลี่ยนให้นักเรียนได้ครับในสมุดก็ได้ครับลูกให้นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในงานปั้นผิดนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานปั้นถ้ามีอะไรบ้างโดยเขียนสรุปคำตอบเป็นแผนภาพนะครับเป็นแผนภาพความคิดอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นใจความนะครับใจความอ
ที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ได้บ้างอันนี้เป็นใจความที่อยู่ตรงกลางนะครับเอาแค่ตรงนี้นะวัสดุอุปกรณ์ไอ้ตัวสีแดงนี่คือใจความที่อยู่ตรงกลางของที่เราเคยทำนะจำได้ไหมที่ทำเป็นแผนภาพก็คือทำหัวใจความก่อนแล้วก็กระจายขาออกไปแป๊บนึงเดี๋ยวกูทำให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นใจความหัวข้อนะครับจืดก่อนโอเคทำเป็นกล่องใจความก่อนแป๊บนึงนะคอปปี้นะครับแล้วก็มาวางอะไรครับปิดไมค์นะครับลูกปิดไมค์นะจ๊ะนะจ๊ะปิดไมค์นะจ๊ะเสียงดังมากนะจ๊ะโอเคนะครับนักเรียนก็ต่อแขนขาเอาเองว่าเขามีอะไรบ้างที่สามารถที่จะนำมาใช้ในงานปั้นได้นั่นเองนะครับขอเป็นเส้นสีได้หมดนะนั่นเองนะไม่มีผิดนะครับใช้สีได้เขียนสีได้นะครับแต่ต้องเขียนด้วยดินสอนะถ้าเขียนสีเลยเดี๋ยวเวลามันเกิดผิดพลาดขึ้นมาแล้วมันจะแก้ไขลำบากเลยเพิ่งใจร้อนถักอันนี้นะลูกนะดูดีไซน์นะดีไซน์สวยๆออกแบบสวยๆว่ามีอะไรบ้างนี่แหละนภักรู้ไหมลูกนภักเป็นนะครับทำเป็นนะโอเคค่ะสีแดงเหรอสีแดงแรงฤทธิ์ตรงนั้นก็ให้เพิ่มความหนาเข้าไปปึ๊บโอ้โหจ้าจ๊อดกระเด้งใช้อักษรตัวอักษรศิลปะก็ได้นะเขียนสวยๆนะที่เคยสอนไปกูเปลี่ยนให้หน่อยนึงไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอักษรศิลป์ไม่ให้ใช้แต่มันนะผมลองดูไม่มีมีพอมีอยู่ตัวนี้มาเท่ดีนะเฮ้ยเอามาตัวนี้เท่ดีเนาะขอคำตอบสัก1 2 3 4 5 6นะครับขอสัก6คำตอบนะคำตอบเด้ออ่ะตรงนี้ข้างบนนี้อาจจะเป็นซักข้างบน2ข้างล่าง2ด้านข้างอีกข้างละ1พอดี6พอดีนะครับขอเป็น6คำตอบนะ
ตอบสามคำตอบขอหกคำตอบนะครับขอหกคำตอบนะขอหกคำตอบนะครับเป็นนี่นะเป็นสี่แล้วนะทำขาด้วยนะขาชี้ด้วยนะลูกเป็นแผนภาพนะครับฝึกไว้ฝึกไว้นะเวลาไปเรียนเราทำแบบนี้ส่งคุณครูได้นะครับใช้ได้ทุกวิชานะครับไม่ได้ใช้แค่วิชาการการงานศิลปะก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ทุกวิชาเลยนะแผนภาพเนี่ยตรงด้านข้างด้านข้างเราเอาเป็นมนๆดีกว่าตอบพอดีนะครับจะเปลี่ยนเป็นหลายๆสีก็ได้นะไม่ผิดนะจะใช้หลายๆสีก็ได้นะครับอันนี้กูทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยนะลูกอาจจะใช้สีอ่ะเปลี่ยนสีให้ก็ได้เผื่อเรียนงงมึนสีเขียวเอาสีอ่อนๆระบายลงไปก่อนก็ได้นะแล้วค่อยเขียนต้องเขียนก่อนระบายเนาะเดี๋ยวสีมันไปเคลือบกระดาษแล้วเขียนลำบากเขียวสีชมพูนี่กูมีเฉดสีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับสีชมพูต้องใช้สีอ่อนนะนักเรียนจำนะถ้าเป็นพื้นนะครับถ้านักเรียนลงสีเข้มมาเนี่ยมันจะไปกบตัวหนังสือของที่นักเรียนเขียนไว้อะนักเรียนต้องใช้สีอ่อนที่สุดนะครับโอเคนะเห็นไหมสวยงามจากนั้นก็ทำขาโยงไปนะครับโยงไปเลยจะโยงแบบไหนเส้นใช้สีอะไรสีฟ้าเพิ่มความหนาให้เส้นตื้อขึ้นมาเห็นไหมสวยไหมครูคะอันนี้ว่าไงครับลูกไม่ใช่เป็นหวีได้ครับสอใช่ไหมคะใช่ครับลูกใช่ใช่แล้วสิ่งรอบตัวของเราที่เราสามารถที่นำมาทำเป็นอุปกรณ์ก็คือเครื่องมือนะครับเครื่องมือในการปั้นที่เรานำมาใช้ในการปั้นว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับวัสดุก็คือดิน บอกให้แค่นี้พอถ้าบอกหมดก็คงหมดแล้วแหละวัสดุก็คือสิ่งที่นำมาตื้อนะครับนำมาตื้อประมาณอย่างเงี้ยลูกเห็นนะทำแบบตัวเองก็ได้นะไม่ต้องทำตามครูก็ได้นะอันนี้ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยนะครับนะทำแบบตามแบบ
จินตนาการของตัวเองได้เลยแต่ให้สวยงามนะไม่ใช่เละเทะมานะความสวยงามกับความเละเทะนี่คนละเรื่องนะครับอย่ารีบเอาเสร็จนักเรียนไม่ต้องรีบของครูเนี่ยชั่วโมงกันบ้านก็มานั่งทำได้นะนั่งทำไปถามไปอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับสวยไหมครูอะไรเงี้ยไม่ใช่เอาเสร็จในชั่วโมงเสร็จพอส่งมาปุ๊บพอจะตรวจก็โอ้โหแทบจะเป็นลมนะครับเหมือนใบงานที่เคยให้ไปอ่ะเห็นไหมเสร็จแล้วครูโอ้โหพอครูเปิดออกมาปุ๊บอื้อหือนะตามสเปคงานนี่ให้ไปเลยนะครับเละตุ้มเป๊ะนะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบใจเย็นชั่วโมงกันบ้านเนี่ยอยู่ยันถึง4โมง5โมงอย่าง4โมงพอ5โมงไม่ไหวนะครับนะเอาแค่4โมงพออยู่ได้ถามได้นะครับเห็นไหมสวยงามไหมเป็นกรอบนี้ก็เป็นสีแบบสีเขียวนะโอเคใส่ความหนาเข้าไปหน่อยม่วงสีม่วงเข้มนะเห็นไหมแล้วใส่ความหนาเข้าไปจึ๊บเห็นไหมเนี่ยสวยงามไหมพอนั่นเราก็อันนี้สีออกเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ใส่สีน้ำเงินเข้าไปขอบเข้มได้นะลูกแต่อย่าระบายสีพื้นเข้มอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะมันจะไปกบตัวหนังสือหมดนะมันก็สีส้มก็ได้เหลืองส้มก็ขึ้นอยู่นะครับเหลืองส้มนะอันนี้ขอบฟ้าฟ้าจัดขอบดำเลยเนี่ยสวยนะครับเห็นไหมโอเคไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเวลาอีก3นาทีเวลาอีก3นาทีทำให้เรียบร้อยนะครับทำให้สวยงามเรียบร้อยสวยงามไม่ต้องรีบนะครับไม่เสร็จไปทำในชั่วโมงกันบ้านต่อได้นะครับนะเสร็จไหมคะนภัสค่ะค่ะทำสวยๆนะลูกไม่ต้องรีบนะหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยไปไหนมาอยู่บ้านฮะไอ้ตรงใจความนะครับนักเรียนตรงหัวข้อสำคัญเนี่ยสามารถเขียนเป็นอักษรศิลป์ได้นะแต่รายละเอียดอย่าไปอักษรศิลป์นะลูกนะเขียนตัวหนังสือธรรมดานะครับนะเอาตัวธรรมดาพอนะครับถ้าเป็นหัวข้อเนี่ยเขียนได้เลยนะอักษรประดิษฐ์ก็คือเขียนตามจินตนาการของเราได้เลยนะครับใช้อักษรประดิษฐ์ครูบอกอักษรประดิษฐ์เขียนไปหมดทุกตัวเลยไม่ใช่นะผิดนะนะครับทำให้สวยตกแต่งให้สวยงามนะครับให้ดีนะครับเวลามีใบงาน1ใบงานเนี่ยขอ1หน้ากระดาษขอ1หน้ากระดาษต่อหัวข้อนะครับนะขอหนึ่งหน้ากระดาษสมมติอย่างเงี้ยมีใบงานหนึ่งใช่ป่ะหนูก็ทำเป็นแผ่นเดียวเลยต่อหน้าไม่เอาครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวมีปอเลยทำไปครึ่งแผ่นแล้วมีครึ่งแผ่นมาทำรวมกันแล้วเขียนตัวทมอแกงเอามารวมกันอ่านงงไปหมดเลยนะครับไม่เอานะขอเป็นหนึ่งหน้าต่อหนึ่งใบงานหนึ่งแผ่นภาพความคิดนะครับคราวหน้าอย่าลืมนะดินน้ำมัน
ะครับแกนทิชชู่นะฮะใครไม่มีใครหาแกนทิชชู่ไม่ได้เลยขอเป็นขวดน้ำดื่มเราพลาสติกแข็งๆหน่อยนะครับที่สามารถนำมาแปะดินน้ำมันเข้าไปได้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยพูดถึงใช้ขวดพลาสติกก็ได้นะถ้าไม่มีแกนกระดาษหายากนะครับเพราะว่าขวดพลาสติกเนี่ยมันหนืดๆมันจะแปะได้เร็วกว่าที่เป็นแกนกระดาษถ้าเป็นแกนกระดาษเนี่ยแกนกระดาษมันแห้งเวลายึดติดเนี่ยนักเรียนจะต้องมือถูให้เหมือนกับว่าให้ดินน้ำมันเนี่ยมันไปจับกับแกนกระดาษก่อนถึงจะติดได้นะครับแต่ถ้าเป็นขวดเนี่ยติดได้เลยนะครับแค่แปะลงไปแล้วมือลูดเข้าไปแต่ต้องเป็นเรียบๆหน่อยนะถ้าเป็นเรียบๆอันนี้เป็นเว้าๆเป็นนูนเงี้ยมันจะแปะลำบากนะครับขอเป็นขวดเรียบๆหน่อยอ่ะโอเคนะครับนั้นไว้แค่นี้นะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูวิชาอะไรวิชาต่อไปครับลูกวิชาอะไรคณิตศาสตร์โอเคครับนั้นก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ